เอาละครับเราก็กลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการกันแล้วนะครับก็เมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องของการกินแล้วเนาะกินข้าวตอนเช้า5จานกินพิซซ่าตอนตี4ใช่โอเคเห็นบอกว่าเป็นไทรอยด์ด้วยใช่ไหมใช่ครับก็ไทรอยด์เนี่ยก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปัจจุบันเปิดอ้วนมากเป็นไทรอยด์แบบไฮเปอร์ไทรอยด์ก็คือเป็นแบบผอมเดี๋ยวนะไทรอยด์มันมีกี่แบบจ๊ะตามความรู้ของเบิร์ดก็คือมีไฮโปกับไฮเปอร์ไฮโปก็คือไทรอยทำงานน้อยเกินไปไฮเปอร์ Hyper คือไทรอยทำงานหนักเกินไปทำงานมากเกินไปหลั่งฮอร์โมนต่างๆมากเกินไปอันนั้นของเบิร์ดที่เบิร์ดเป็นของเบิร์ดเป็นแบบไฮเปอร์ไฮเปอร์คือหลั่งมากเกินไปใช่แล้วอาการของเบิร์ดก็คือผอมแล้วก็มันดันไปลงตับทำให้ตับอักเสบกระบวนการของการรักษาคือการกินยาใช่ไหมครับแล้วยาตัวนี้มันทำให้เราอ้วนขึ้นเพราะว่าถ้าเราไม่กินเราจะผอมพอเรากินยากลับกลายเป็นว่าเราอดข้าวมันก็ยังไม่ลงอ่ะพี่ยุทธน้ำหนักเราก็ยังขึ้นอยู่เราก็เลยยิ่งผ่อนตัวเองคือมันเหมือนมันควบคุมไม่ได้แล้วก็ช่างมันเว้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วใช่ไหนๆก็ไหนๆแล้วแต่ถามว่าปล่อยตัวเลยไหมไม่ปล่อยก็ยังดูแลสุขภาพใช่อย่างที่บอกไว้ว่าเบิร์ดก็ยังไม่กินข้าวเย็นเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเพื่อนชวนก็กินบังเอิญช่วงนี้เพื่อนชวนบ่อยไปนิดนึงนะครับก็เลยมันก็เลยขึ้นมาเป็นพิเศษใช่เรามีชีทเดย์ไหมมันไม่มีชีทเดย์เพราะเราไม่ได้หวยหาการกินเพราะเรากินทุกวันใช่เพราะเราอาจจะกินบ่อยนิดนึงครับเรากลับมาอ้วนเนี้ยครับไม่กลัวแฟนว่านะไม่มีมานานแล้วเพราะอะไรเราก็อาจจะแบบไม่ได้ไปแคร์ว่าเราต้องมีหรือเปล่าคือเป็นคนเด็กๆตอนผอมๆมากๆอันนั้นแหละแคร์อยากจะมีแฟนดังนั้นเราต้องทำตัวเองให้ดูดีเนาะแต่ปัจจุบันเราไม่ได้แคร์เรื่องนั้นแล้วแล้วเราทุ่มเวลาทั้งหมดให้กับอะไรครับปัจจุบันเนี่ยทุ่มเวลาทั้งหมดให้กับที่บ้านมากกว่าตอนนี้เบิร์ดอายุเท่าไหร่นะ37ใช่ไหม37เนี่ยได้ข่าวมาก็ยังนอนห้องเดียวหรือเตียงเดียวกับคุณพ่อคุณแม่อยู่ใช่ไหมใช่ใช่เหตุผลที่เบิร์ดนอนกับพ่อแม่ก็คือพ่อแม่แก่แล้วอย่างแรกเลยอ่ะครอบครัวเบิร์ดพี่ป้าน้าอาอะไรต่างๆอ่ะก็เขาก็จะเสียกันช่วงอายุประมาณแบบ70หรือ60กว่าพ่อแม่เราปัจจุบันก็60กว่าแล้วครับเราก็เลยมาคิดว่าเขาจะอยู่กับเราได้อีกนานแค่ไหนดังนั้นเนี่ยสู้เราใช้เวลาที่มีอยู่ร่วมกันอ่ะอยู่ร่วมกันให้มากที่สุดดีกว่าช่วงเวลานอนมันก็จะเป็นอีกช่วงหนึ่งที่ทำให้เรามีโอกาสได้แบบคุยกันเล่นกันเล็กๆน้อยๆใช่ใช่แซวแม่บ้างหรือแบบอะไรก็เราทุกคุยกันเล็กๆน้อยๆก่อนที่เราจะนอนแล้วมันมีโมเมนต์อะไรไหมตอนที่เบิร์ดได้นอนกับคุณพ่อคุณแม่เป็นโมเมนต์ที่เบิร์ดรู้สึกว่ามันมีความสุขที่สุดอ่ะมันไม่ได้เป็นโมเมนต์ที่เรามีความสุขอ่ะแต่มันเหมือนเป็นโมเมนต์ที่เราอิ่มเอิบใจมากกว่าพี่ยุทธว่าฉันได้ใช้เวลากับพ่อแม่มันคือหนึ่งในรูปแบบของการตอบแทนบุญคุณถ้าถามเบิร์ดนะคือพ่อแม่ปัจจุบันน่ะเหมือนเขาอ่ะกลับกลายเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งคือเขาสั่ง Grab ไม่เป็นเขาคุยกับ AIS ไม่ได้ปัญหาอินเทอร์เน็ตเขาก็ไม่สามารถโทรบอกทางเครือข่ายให้มาแก้คือทุกอย่างมันมาที่เราหมดเลยหรือแม้กระทั่งการโอนเงินผ่านโมบายแอปพลิเคชันต่างๆมันเหมือนเขากลับไปเป็นเด็กที่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่แต่ว่ามันไม่ใช่ผู้ใหญ่เป็นเด็กที่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากลูกของตัวเองรูทีนของเบิร์ดนะตอนเช้าจะต้องมีเหมือนสภากาแฟที่บ้านน่ารักกับพ่อแม่กินกาแฟร่วมกันเรามีเครื่องเนสเพรสโซ่เนาะทุกคนก็แบบแทนที่เราจะต้องไปหาซื้อกาแฟข้างนอกเป็นกาแฟเย็นแล้วก็แยกกันไปเราจะตื่นให้เช้าขึ้นนิดนึงแล้วก็แบบมีสภากาแฟด้วยการกินกาแฟตอนเช้าแล้วก็กินขนมขนมอะไรควบคู่ไปกับกาแฟตอนเย็นพอเบิร์ดกลับมาจากที่ทำงานเนี่ยเลิกงาน18:00 น.ไปฟิตเนสทำนู่นทำนี่กว่าจะขับรถกลับบ้านมาอีก16:30 น.เจอพ่อแม่ก็คือนอนแล้วก็คือเจอกันในห้องนอนไม่ได้คุยกันใช่แต่ปัจจุบันเนี่ยเรากลับมาปุ๊บเรามาอยู่ในลิฟวิ่งรูมเดียวกันดูหนังร่วมกันนอกจากนี้ก็จูงมือกันขึ้นไปบนห้องนอนด้วยมันเป็นโมเมนต์ดีๆของครอบครัวนะเบิร์ดถือว่าพ่อแม่คือพระอรหันต์ของลูกครับเราเนี่ย
ก่อนที่เราจะไปทำบุญข้างนอกทำบุญกับพ่อแม่เราก่อนถูกต้องใช่เรื่องจริงทำดีกับเขาก่อนแล้วเดี๋ยวชีวิตเราอ่ะมันจะดีเองมันคือความกตัญญูนะพี่ว่าจากที่ฟังเนี่ยเรื่องราวของเบิร์ดเนี่ยมันเยอะมากจริงๆครับเบิร์ดมีเรื่องอื่นอยากจะเล่าให้ฟังอีกไหมถ้าเซอร์ไพรส์ที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นเพื่อนก็คือจริงๆแล้วเบิร์ดเคยแบบประกวดร้องเพลงตอนเด็กๆครับเป็นนักร้องประจำโรงเรียนเป็นนักร้องนะครับน้องเบิร์ดเราเป็นนักร้องนะครับร้องเพลงชาตินะตอนเด็กๆอ่ะใช่ใครก็ร้องหน้าเสาธงผู้นำร้องเพลงชาติใส่ไมโครโฟนเป็นคนนำใช่เป็นคนนำร้องเพลงชาติวงดุริยางของโรงเรียนอ๋อโอเคแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยตอนป.6จำได้ไม่ได้เรียนหนังสือเลยวันๆแบบครูจับไปซ้อมร้องเพลงเพื่อประกวดต่างโรงเรียนตลอดโอเคประกวดร้องเพลงตั้งแต่เด็กใช่ประกวดร้องเพลงตั้งแต่เด็กแต่ว่าเพลงอะไรจ๊ะแต่ว่าตอนเด็กๆอ่ะเนื่องจากอ่ะคุณครูเนาะวัดรักษาวัฒนธรรมไทยเราก็จะกลายเป็นร้องเพลงลูกกรุงลูกทุ่งอะไรประมาณนี้ช่วงเด็กๆแล้วก็ครูก็เหมือนอยากให้เราสานต่อตรงเนี้ยแต่พอเราเป็นวัยรุ่นพอป.6มาเข้าม.1เราเป็นวัยรุ่นเราไม่อยากร้องเพลงลูกกรุงลูกทุ่งแล้วเราอยากร้องเพลงสตริงบ้างอยากร้องเพลงวัยรุ่นก็เลยปฏิเสธครูการเป็นนักร้องนี่คือความฝันอันนึงตอนเด็กๆอ่ะเป็นความฝันใช่ว่าเราอยากเป็นนักร้องเพราะว่าเราประกวดเนาะแล้วแบบเราได้รางวัลมาตลอดเลยไม่มีครั้งไหนที่ประกวดเราไม่ได้รางวัลอย่างน้อยต้องแบบ1 2 3ของข้ามโรงเรียนถ้าประกวดในโรงเรียนอ่ะร้องได้ที่1ก็ยังเคยเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วโตขึ้นอ่ะโตขึ้นไปประกวดร้องเพลงบ้างมั้ยมันก็เลยเป็นความฝันที่ใช่ใช่พอเรียนจบปริญญาตรีปุ๊บเนี่ยก็เลยจูงมือกับเพื่อนอีกคนหนึ่งผู้หญิงไปประกวดอันแรกก่อนเลยก็คือ The Star อ๋อประกวด The Star ประกวด The Star ปี2ปี B The Star ครับอ๋อโอเคใช่จำได้เลยตอนนั้นไปแกรมมี่ก็คือแบบยังเด็กแบบใสๆมากไปตั้งแต่6โมงเช้านั่งต่อคิวอยู่หน้าตึกแกรมมี่นั่งพื้นด้วยนะพี่เพราะว่ามันนานมากต่อคิวแล้วก็ค่อยขยับเข้าตัวตึกขยับไปทีละนิดเหมือนที่เห็นในทีวีนะฮะเห็นในทีวีกันเข้าห้องอัดของ Exact ตอนประมาณ6โมงเย็นจาก6โมงเช้ากว่าจะได้ร้อง6โมงเย็นคือตอนนั้นคือแบบฮึดมากนะถ้าเกิดว่ามันไม่อยากแบบถ้ามันไม่อยากพรูฟตัวเองจริงว่าเราทำได้ไหมอ่ะเราคงไปตั้งแต่แบบเที่ยงแล้วอ่ะแสดงว่าชอบจริงตอนนั้นคือมันเป็นความฝันหนึ่งแล้วเราคิดว่าถ้าเราไม่ทำตอนนี้เราก็จะไม่มีโอกาสทำอีกแล้วเมื่อเราอายุมากขึ้นแล้วก็ต่อคิวแบบต่อคิวยาวมากได้ร้องจริงตอน6โมงเย็นไม่พอร้อง20วิตกรอบยังไม่ทันเจอพี่มาเลย คือเจอช่างกล้องของ Exact ใช่ช่างกล้องของ Exact พนักงานของ Exact อะไรเงี้ยที่เขามาถ่ายทำก็คือประกวด The Star แล้วมีประกวดที่อื่นอีกไหมมีตอนนั้นก็คือโอเค AF ก็คือยังไม่หยุด AF ก็มายังไม่หยุดใช่จูงมือเพื่อนคนเดิมที่เป็นนักร้องประจำโรงเรียนเหมือนกันใช่ก็เพื่อนคนเดิมนั่นแหละก็ไป AF ตอนนั้นจำได้เลยจัดที่ RCA House RCA อะไรสักอย่างหนึ่งแต่ AF คราวนี้ก็คือไปเช้าไปสักประมาณ 7-8 โมงเช้าเนี่ยเที่ยงเราก็ได้ร้องแล้วแล้วก็ได้ร้องต่อหน้ากรรมการจริงๆก็คือพวกคุณครูกบไอ้ AF รุ่นแรกๆเลยใช่ครับจำชื่ออาจารย์ไม่ได้แล้วมีครูกบคนนึงอ่ะจำได้ที่เป็นครูสอนเต้นก็ได้ร้องเพลงต่อหน้าอันนั้นก็ได้ลอง20วิเหมือนกันไม่เข้าหรอกใช่ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแต่เราภูมิใจนะเพราะว่าเราถือว่าเราทำแล้วแล้วมันไม่ได้อยากจะให้ทุกคนอ่ะทำความฝันของตัวเองก่อนถ้ามันไม่ได้อ่ะก็ไม่เป็นไรเราจะได้ไม่มาเสียใจภายหลังว่าเรายังไม่ได้ทำมันเลยก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมมีเพลงที่เบิร์ดได้ร้องเอาไว้เป็นคาราโอเกะเนาะใช่ผมเปิดให้ฟังเพลงนี้เพลงชื่อว่าอะไรนะฮะเพลงนี้เพลงวัยรุ่นมากเลยพี่อยู่ชื่อ Hidden Track อ๋อโอเคจริงๆแล้วผมอยากให้เบิร์ดร้องสดนะครับเพียงแต่ว่ารายการเราไม่มีนักดนตรีมาด้วยวันนี้นะครับแต่ผมขอเปิดที่เบิร์ดอัดไว้นะครับเดี๋ยวเราลองฟังดูเบิร์ดจะฮึมตามด้วยก็ได้นะก็ได้โอเคเดี๋ยวเรามาฟังกันดูนะครับอ
มันก็อาจจะเป็นเพราะสายตาที่มันแอบแสดงความรู้สึกที่ฉันเก็บมันไว้ข้างในส่วนลึกของหัวใจต้องแกล้งทำว่าฉันไม่ไหววันแต่ก็เก็บอาการไว้ไม่ได้และก็คงจะทำให้เธออยากรู้ว่าฉันเป็นอะไรเธอบอกเธอต้องสัญญามาก่อนจะเก็บมันเอาไว้ให้มีเพียงเราสองที่รู้กันได้ไหมสิ่งที่เธอกำลังจะได้ยินทุกคำนับจากนี้มันเคยเป็นความลับซ่อนอยู่คงได้เวลาแล้วที่จะให้เธอรู้มีคนหนึ่งที่เขารักเธอจนหมดใจพยายามจะเก็บความลับไว้มาแค่ไหนร้องจริงๆได้นะ ให้คนฟังได้ฟังดีกว่าเก็บรักไว้แค่ในใจมาท่อนนี้อันนี้เวอร์ชันภาษาอังกฤษแล้วครับพี่บิวจะเปิดจนหมดแล้วเพราะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราก็เอาท่านนี้ก่อนเนาะได้ครับก็อย่างที่บอกนะครับน้องชายของผมคนนี้เขามักจะพูดกับผมเสมอว่าเขาเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะครับแต่ผมเชื่อว่าเรื่องราวของเขาในวันนี้เนาะก็เขาก็ได้พิสูจน์แล้วว่ามันไม่ธรรมดาเลยนะครับสุดท้ายนี้เบิร์ดอยากจะพูดให้กำลังใจหรือข้อคิดดีๆให้กับท่านผู้ฟังไหมเผื่อใครบางคนที่เขาแบบกำลังเป็นอนอร์กเซียอยู่หรือว่ามีคนรู้จักที่เขาแบบเป็นกำลังเป็นอยู่อย่างเงี้ยอยากให้เบิร์ดพูดให้กำลังใจเขาหน่อยครับอยากฝากถึงคนรอบข้างที่แบบอยู่รอบข้างคนที่เป็นกำลังเป็นอนอร์กเซียอยู่ครับให้ใช้ความเข้าใจกับเขานะครับอย่าไปแบบบังคับให้เขากินเพราะยังไงอ่ะมันเขาไม่กินแน่นอนแต่พยายามให้ความรู้กับเขาดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าอยู่ไม่กินอ่ะแล้วมันมีผลอะไรบ้างต่อร่างกายที่มันเป็นไปได้อย่างเช่นยูอาจจะขาดสารอาหารหรือตอนแก่ยูอาจจะเป็นโรคอัลไซเมอร์เพราะว่าสารอาหารไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอหรือแบบยูอาจจะเป็นโรคแบบผิวหนังเพราะว่าร่างกายอ่อนแอภูมิคุ้มกันต่ำอาจจะแบบทำให้เชื้อโรคเข้าร่างกายง่ายได้นะครับแล้วมันก็โชว์ทางผิวหนังได้หรือแม้กระทั่งโรคกระเพาะที่ยูอาจจะเป็นได้ให้เขาแบบเหมือนให้คำปรึกษาคอยเตือนเขามากกว่าแต่อย่าไปชวนเขากินนะเพราะว่าการชวนเขากินอ่ะคือเขากำลังข่มใจตัวเองอยู่ฉันจะไม่กินแต่ถ้าเราสร้างความเข้าใจกับเขาถึงผลที่มันตามมาเดี๋ยวเขาจะกินเองโอเคก็สำหรับ EP นี้นะครับผมก็หวังว่าโมเมนต์ต่างๆของผู้ชายคนนี้นะฮะก็จะช่วยทำให้เกิดข้อคิดเนาะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับทุกๆคนหันกลับมาดูแลตัวเองอีกครั้งนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ฝากติดตามรายการ The Moment Podcast นะครับได้ทาง Facebook Instagram นะครับ @mpodcast.co นะครับแล้วก็ทาง YouTube Channel ของเราเนาะด้วยที่ทาง The Moment Podcast นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณเบิร์ดมากๆเลยนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญกับเรานะครับก็วันนี้เราคงรากันเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับเพิ่งมาผอมตอนที่เราเรียนอยู่ประมาณม.3 แต่ตั้งแต่เด็กจนถึงม.3 นี่ก็อ้วนอ้วนเป็นเด็กอ้วนอ้วนก็ถูกกินใช่เฮ้ยอ้วนดำผมหยิกผมหยิกด้วยพอโตมาแล้วผมตรงงงมากเหมือนกันสมัยก่อนเหมือนคือเงาะป่า